สวัสดีครับเชฟจอมนะครับวันนี้พามาชิมข้าวแกง10บาทนะครับถ้วยละ10บาทเท่านั้นเองตอนนี้ร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านทุ่งสา3นะครับตรงข้ามกับวัดเต็มรักนะครับเมียให้เงินมา100บาทมารีวิวดูสิครับว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็อยากกินอะไรก็หยิบออกมาเป็นถ้วยๆอย่างนี้เลยครับถ้วยละ10บาทหมดเลยข้าวก็เติมไม่อั้นครับโอ้บรรยากาศคนเยอะมากเลยครับข้าวที่เติมไม่อั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมถ้วยละ10บาทแน่ผัดเผ็ดปลาดุกคนเต็มเรือวันนี้แป๊บเดียวของหมดแล้วเขาขายตั้งแต่หกโมงเช้าเลยรสชาติดีนะโอเคข้าวเสร็จมีของหวานตบท้ายด้วยขนมแล้วก็น้ำใสด้วยนะครับมีครบรสเลยร้านนี้